พวกนี้ต้องใช้นวดครับคนไหนที่มีพลังที่นี่การนวดนะครับก็อย่าลืมเพื่อโอกาสแจ้งเพื่อทราบนะครับบรรดาท่านที่เป็นหมอนวดนะครับมันเข้าตัวไม่หนีไปไหนหรอกครับมันเข้าตัวงั้นหมอนวดนวดคนสักคนแรกอย่างเช่นว่าตอนเย็นไปทำงานมาเสร็จสับ ก็ชำระล้างร่างกายหลับนอนให้เป็นปกติมันก็เหมือนกับว่ามีพลังงานนะครับก็สร้างผลปัญหาขึ้นมาตื่นเช้าก็ไปนวดไปสัมผัสตัวนั่นนะทำให้คนที่เขาไอเราถ้าเราเป็นหมอนวดนะเราเป็นหมอนวดนะครับเราเป็นหมอนวดทำให้ผู้ถูกนวดเขาสบายตัวสิ่งนั้นคือพลังงานไม่บริสุทธิ์ที่มันอยู่คนไข้คนป่วยนะครับมันวิ่งเข้าหาเราไอ้พลังงานของเราที่มันบริสุทธิ์มันจะไปหาเขาในเรื่องพลังงานมันแลกเปลี่ยนกันนะครับแลกเปลี่ยนครับกรณีนี้มันจะได้แค่2คน3คนครับคนนวดจะอ่อนแอหมดพลังและจะเข้าตัวทีนี้ฮะจะเข้าตัวพอเข้าตัวเรื่อยคล้ายๆกับว่ามันใช้หมดนอนเมื่อคืนที่ผ่านมามันใช้จนกระทั่งหมดกับกี่คนก็ไม่รู้ละสังเกตให้ดีนะครับคนจะมาจะอ่อนแรงอ่อนแรงแล้วก็ออกไม่เป็นนี่ครับส่วนใหญ่เขาสะสมในร่างกายต่อไปก็นวดเพื่อนนวดเพื่อนนี่เนี่ยครับเขาอยู่เงี้ยจะวนอยู่เงี้ยครับสิ่งนี้ความจริงรู้อยากจะช่วยนะครับแต่จะช่วยรวบรวมสิครับต่างประเทศหมอนวดไทยนะครับผมไปครั้งเดียวจบเลยครับทุกรายด้วยครับบอกว่าจะไวจะไวมากนะสองมือเปล่าเนี่ยครับรวมกัน ลงขันให้กันเอาผมไม่คิดค่าตัวอะไรกันนักหนาหรอกลงขันนะลงขันช่วยกัน จะช่วยให้นะครับประเทศไหนก็ได้โลกรวมได้สักโอ้โหสิบกว่าคนนี่ก็พอแล้วมันคุ้มค่ามากนะครับพลังงานบริสุทธิ์คุ้มค่ามากนะครับใช้ได้เป็นปีๆเลยฮะจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะต่อไปก็เล่นผ่านจอกันอย่างเงี้ยขั้นทุกคนจะมาหาผมมันก็ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอยู่ที่บ้านท่านอยู่ที่ญี่ปุ่นก็ญี่ปุ่นไปเลยเมืองไหนก็ว่าไปสักเมืองนึงรู้จักคุยกันหน่อยครับหมอนวดไทยนะอย่าไปแข่งแย่งกัน ครับอย่าแข่งแย่งกันใช่ไหมล่ะส่งงานให้กับกันและกันลองใช้หลักคิดอย่างนี้สิครับรวมกันเราอยู่ระยะแยกหมู่เราตายจำหน่อยครับต่อไปจะสู้ถึงไม่ได้จีนเขาก็มีเขามีทุกชาติแหละใช่ไหมครับหน่วยจีนหน่วยเจิญคนนี้คนไทยรวมกันให้ได้ครับมันมีต้องเป็นตั้งเป็นสมาคมนะครับใช่ไหมชมรมก็ได้ใช่ไหมครับแต่ประเทศก็มีสมาคมไม่ใช่หรือให้สมาคมเนี่ยต้องซื้อเชิญลุงหรอกเอาคนง่ายๆครับก็ลงขันกันไม่มีอะไรหรอกอืออย่าคิดมากคนจะช่วยกันแหละกันมันจะไปยากอะไรกันเออจะมาล่ะจะมาไม่เห็นจะต้องยากเลยส่วนมากแล้วจะอิจฉาตาร้อนกันท่านที่ผมได้สัมผัสนะคนไทยเรานี่นะครับแกเรื่องหมอนวดหมอนาเนี่ยอิจฉาไปทำไมโถร้านอาหารหวานข้าวเหมือนกันนะครับรวมกันไม่รู้เจ็บใครได้ป่วยเวลานี้มันสองมือเปล่าช่วยได้นะครับผมไม่ได้คิดค่าตัวอะไรก็ตักหนาหรอกที่ให้ก็ไม่ให้ก็แล้วไปอย่าให้ตกเครื่องแล้วกัน